3,000 นี่ไงอะคะพี่บำนาญ 3,000 เนี่ยบำไอ้ไม่ใช่บำนาญ 3,000 ถ้าเป็นคนแก่เนี่ย12ล้าน 100,000 คนเนี่ยเราให้ 5,000 บาท 5,000 บาทเนี่ยใช้ประมาณ 790,000 กว่าล้านเราเอาเงินมาจากการออกพระราชกำหนดหวยบนดินอันนี้คือเงินหมวดนี้ถูกป่ะดูแลคนแก่ทั้งหมด12ล้าน 100,000 คนส่วนบัตรคนจนเนี่ยเดิมทีได้200 300พลังประชารัฐให้700ลุงตู่ให้เท่าไหร่นะ 1,000 มงคลกิจให้ 3,000 บาท20ล้าน 500,000 คนต่อเดือนนะ 3,000 บาทใช้เงินประมาณเกือบ 800,000 ล้าน 800,000 ล้านนี้เอาเงินมาจากการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษคาสิโนโดยเฉพาะแต่ไม่ให้คนไทยเล่นเลยรับนักท่องเที่ยวแค่ปีละ 40,000 คนแต่หมายความว่าเพื่อความคล่องตัวในการเอาเงินมาเล่นเนี่ยเราจะยกเลิกยกเว้นกฎหมายฟอกเงินเกี่ยวกับเศรษฐกิจพิเศษตรงจุดนี้40,000คนเนี่ยคนละ100ล้านทำไมอะคะ40,000คนคนละ100ล้านเนี่ยเล่นเสียครึ่งนึงก็ปีนึงเราก็ได้กำไรประมาณ 2.0 ล้านล้านแล้ว 2.0 ล้านล้านเนี่ยเอามาให้สวัสดิการพี่น้องประชาชนคนจนหรือคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 เนี่ย20ล้าน 500,000 คนเนี่ยใช้เงินอยู่ราวๆประมาณปีละ 800,000 พี่เต้มันเยอะไปป้าทำได้จริงป่ะเนี่ยทำได้จริงดิเพราะว่าอย่าลืมนะคนจีนเนี่ยมีเงินเกิน 1,000 ล้านมี300ล้านคนเราขอนักท่องเที่ยวแค่ 40,000 คนเท่านั้นเองจริงแต่ว่าเราเปิดเป็นโซนนิ่งเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะเวลาเขาขับเครื่องบินไพรเวทเจ็ตมาเนี่ยเขาก็มาเล่นไงเขาก็มาเล่นเขาก็มาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง